สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PK24นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของจอห์นเรียวคาฟิเมโรนะครับก็มาซายุกิอิโตนะครับโปรโมเตอร์หนุ่มอดีตแชมป์โลกจากเทเรเซอร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นซึ่งก็เป็นต้นสังกัดปัจจุบันของจอห์นเรียวคาฟิเมโรนะครับอดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งไฟล์ล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็เสมอทางเทคนิคนะครับกับทางด้านยูกิโนริโอกุนิด้วยอุบัติเหตุหัวชนกันทำให้ไม่สามารถชกต่อได้ผลก็เลยเสมอกันทางเทคนิคไปในยกที่4นะครับโดยมาซายุกิอิโตะนะครับก็ได้บอกว่าทางจอร์เกลคาฟิเมโรนะครับก็อาจจะต้องลืมถึงซุปเปอร์ไฟท์ที่ว่าอาจจะชกกับนายะอิโนเอะในอนาคตไปซะก่อนนะครับเพราะว่าจากฟอร์มล่าสุดที่ค่อนข้างจะหืดจับรวมถึงเรี่ยวแรงแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าซ้อมน้อยอันนี้นี่ก็ทางโปรโมเตอร์ก็คือมาซายุกินี่ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าคาฟิเมโรค่อนข้างจะซ้อมน้อยแบบน้อยจริงๆบางกระแสข่าวบอกว่าไม่ได้ลงนวมซะด้วยซ้ำแต่ก็แปลเหมือนกันนะที่ว่าชกได้พอได้เหมือนกันนะผมว่าคาฟิเมโรที่ต่อยไฟล่าสุดแต่ว่าก็นั่นแหละครับบางทีมันยังอาจจะวัดกันอะไรไม่ได้โดยกระแสข่าวก็บอกนะครับว่าเทรนเนอร์ของคาฟิเมโรนั่นคือทางด้านเจสันคาฟิเมโรผู้เป็นพี่ชายจุดๆนี้หรือเปล่าที่ว่าทำให้ทางด้านคาฟิเมโรเหมือนกับจะซ้อมไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยู่ในระเบียบวินัยแทบเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยทางด้านมาซายุกิอิโตะเลยต้องการจะเปลี่ยนเทรนเนอร์ใหม่ให้คาฟิเมโรหากว่าจะอยู่ในสังกัดของตนต่อไปแล้วก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ชกไฟใหญ่ๆก็ต้องเปลี่ยนเทรนเนอร์จากพี่ชายของคาฟิเมโรเองเป็นคนอื่นอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ก็น่าจะตอบข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าทำไมฟอร์มที่ผ่านมาของคาฟิเมโรดูเหมือนจะไม่ค่อยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนั่นก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะระเบียบวินัยนี่หรือเปล่าครับที่ว่าให้พี่ชายมาคุมฟอร์มถ้าคาฟิเมโรเหนื่อยหรืออะไรยังไงไม่อยากฟอร์มก็เลยไม่ได้ฟอร์มเลยเพราะว่ามีพี่ชายอย่างทางด้านเจฟันพี่ชายแท้ๆของคาฟิเมโรเป็นเทรนเนอร์ก็เลยทำให้อาจจะฟอร์มไม่ได้เต็มที่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกส่วนข่าวต่อมาก็เป็นข่าวของเจฟันมูรานี่กับทางด้านจุนโตะนากาตานินะครับซึ่งปัจจุบันจุนโตะนากาตานิก็เป็นแชมป์โลก2รุ่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ของ WBO แล้วก็ส่วนทางด้านเจฟันมูรานี่ก็เป็นแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวทในเส้นของ WBO คนปัจจุบันนะครับก็แววว่าจุนโตะนากาตานินะครับอันนี้นี่เป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าจุนโตะนากาตานิอาจจะข้ามรุ่นไปชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวทในเส้นของเจฟันมูรานี่นี่ครับก็อาจจะชกกันในวันที่16ธันวาคมนี้ด้วยที่ประเทศออสเตรเลียอันนี้นี่ก็ยังไม่เป็นข่าวยังเป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในการประชุมของ WBO เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่แน่ว่าจุนโตะนากาตานิอาจจะข้ามรุ่นไปชิงแชมป์โลกเป็นรุ่นที่3กับทางด้านเจฟันมูรานี่ก็ตอนแรกก็ปราบน้องชายของเจฟันมูรานี่มาก่อนนะนั่นทางด้านแอนดริวมูรานี่ได้แชมป์โลกเส้นนี้มาครองแล้ววันนี้ครับจะไปปราบพี่ชายฝาแฝดอีกก็อาจจะได้แชมป์โลกเส้นนี้มาครองอีกแล้วก็ปราบคู่พี่น้องฝาแฝดแล้วก็ทะเลิงเป็นแชมป์โลก3รุ่นได้หรือไม่อันนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ยังไม่เป็นทางการนะแต่แปลว่าอาจจะชกกันวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่แสงอาทิตย์โพสต์รูปล่าสุดนะครับที่ว่าเป็นรูปกระเป๋าเดินทางแล้วก็
อะไรยังไงแบบไหนรอฟังข่าวดีอะไรทุกอย่างล่าสุดนะครับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินก็กลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้นี่ก็หมายถึงยังไงก็บางกระแสข่าวบอกว่าอาจจะมาอยู่ไทยประมาณ1เดือนนะครับก่อนจะไปอยู่อเมริกาแบบยาวๆครับอันนี้ก็รอลุ้นกันอีกทีแล้วกันว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าล่าสุดแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินก็กลับมาที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่บ้านอยู่ที่ไทยก็ยังคงซ้อมอยู่นะครับยังคงซ้อมจากรูปที่เห็นก็เนี่ยครับเล่นวงเล่นเวทไปเรื่อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปแล้วกันนะครับไม่ว่าเส้นทางของแสงอาทิตย์จะเป็นอะไรยังไงแบบไหนก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาฝากข่าวในวงการมวยโลกมาฝากกันในเช้านี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ